ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายสงศักดิ์คำดีรุ่งเรืองค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เชียงใหม่เชิญพาลูกบอลเป็น2ลูกนะคะซึ่งในนี้ก็จะบรรจุลูกบอลหมายเลขตำแหน่ง A1 และลูกบอลชื่อทีมชาติไทยค่ะเพื่อยืนยันทีมวางให้ทีมชาติไทยเป็นทีมในลำดับ A1 ของการแข่งขันคู่เวลา 20:30 น.ค่ะ On this occasion, I would like to invite Mr. Songsak Kamdee Rungrirat, Director of the Sport Authority of Thailand Office, Region 5, Chiang Mai, to present two balls, named as the A1 ball and the Thailand National Team ballอยู่ในตำแหน่ง A1 นะครับซึ่งหมายถึงว่าจะลงทำการแข่งขันเวลา 20:00 น.ครับทีมชาติไทยก็จะอยู่ในลำดับ A1 นะคะตามตารางด้านบนนะคะขออภัยนะครับ2:30 น.นะครับขออภัยนะครับ 10:00 น.ค่ะ2:00 น.เริ่ม 2:30 น.นะครับคู่แรกเริ่ม 5:30 น.และทั้ง3ท่านก็ขอให้เกียรติอยู่กับเราบนเวทีเพื่อจับสลากประกบคู่ที่เหลือต่อไปนะคะAnd both will be with us on the stage to honor the draw of the remaining matches. ค่ะในโถที่ท่านได้เห็นด้านหน้านี้นะคะในลูกบอลสีม่วงก็จะเป็นลูกบอลตำแหน่งส่วนลูกบอลสีขาวจะเป็นคุณป้าฮาร์ดคอร์ครับกรุณาอย่าบวกอย่างนั้นครับว่าเสียงเราชัดกว่าไทยเอฟเอ็นนะครับในโถชื่อทีมนั้นจะมีลูกบอลรายชื่อทีมถ้าทั้ง3ทีมนะคะสำหรับโถตำแหน่งก็จะมีลูกบอลระบุทีมตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าไทยเราต้องเจอและต้องอยู่ในส่วนของการแข่งขันเป็นคู่ที่2ครับ Country pot contains 3 national teams and the team's position pot contains 3 balls named A2, B1 and B2. The draw start with the team's position pot, then team's country pot and vice versa till finish. เมื่อสักครู่เป็นทีมระดับ B2 ค่ะเป็นทีมชาติB2 เป็นคู่แรกนะครับทีมชาติทาจิกิสถานทาจิกิสถานนะครับอยู่ B2 ครับทาจิกิสถานนะคะก็จะเตะในคู่แรก 17:30 น.ค่ะเชิญจับได้ลำดับต่อไปได้เลยค่ะทีนี้มาดูแล้วครับว่าคู่แข่งของตอนนี้ท่านผู้ว่าจับเป็นอะไรฮะเป็น B1 เป็น B1 ครับเอาละครับจะรู้แล้วครับว่าทาจิจะเจอกับใครนะครับมาดูกันครับกันนะคะว่าจะเป็นทีมชาติอะไรนะคะโอ้โหเป็นเทรียแอนด์โทเบโก้นะครับโอ้โหนั่นเท่ากับว่าชัดเจนแล้วนะว่าทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับเจอเสือเหลืองครับและจะเหลือตำแหน่งไม่ได้ล็อกเลยนะฮะใครจะมาเลยรอบแรกอันนี้ไม่ได้ล็อกเลยนะครับยืนยันทีมสุดท้ายนะคะก็ยืนยันอีกครั้งค่ะในตำแหน่ง A2 นะคะก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยเรานะครับลง20:30 น.นะครับวันที่22นะครับเจอกับมาเลเซียครับมันแน่นอนนะส่วนคู่แรกเทรนโทเบโก้นะครับพบกับทาจิกิสถานนะครับ 17:30 น.ครับ20วันที่22นะครับผู้ชนะเข้าชิงครับผู้แพ้ชิงที่3นะครับวันที่25ชิงที่17:30 น.เช่นกันนะครับแล้วก็ผู้ชิงชนะเลิศจะมีตอน20:30 น.ครับเรามาดูตารางแข่งขัน